อันฟูไออันย่องค่ะวันนี้ไปเกาะลอยครั้งแรกเลยจะบอกจริงๆแล้วแอบเป็นชาวชลบุรีนะเพราะว่าฝั่งคุณแม่เนี่ยเป็นชาวชลบุรีค่ะแต่ไม่เคยมาเกาะลอยก็วันนี้จะไปเกาะลอยครั้งแรกนะเห็นวิวสวยๆอย่างนี้นะคะยังไม่ถึงเกาะลอยทุกคนแต่ว่าอยู่ร้านอาหารชื่อรับลมชมเกาะค่ะมาเที่ยวศรีราชาได้2 วันทุกคนมาสังเกตได้อย่างก็คือศรีราชาไม่มีชายหาดเลยไม่มีหาดทรายระหว่างรออาหารนะคะพาไปชมบรรยากาศร้านนี่ทุกคนชิลมากนะคะก็จะเป็นโอเพนแอร์แบบนี้นะก็จะมีส่วนข้างในนะคะที่มีหลังคากับด้านนอกนะไอก็นั่งด้านนอกนะคะเพราะว่าอยากชมบรรยากาศก็ตามชื่อนะคะรับลมชมเกาะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเป็นวิวเกาะลอยเลยค่ะเมนูแรกนะคะมาแล้วปูผัดผงกะหรี่นะคะเป็นเมนูที่สั่งตลอดสั่งทุกร้านนะคะเดี๋ยวเรามาชิมของร้านนี้กันรสชาตินัวๆนะคะตอนแรกเห็นหน้าตาดูว่าจะติดหวานนิดนึงแต่ว่าไม่ติดหวานนะอร่อยดีตอนนี้รอกินหอยนางรมไปทุกร้านกินทุกร้านแล้วก็มานะคะหอยนางรมทรงเครื่องค่ะทุกคนหน้าตาหน้าอีสต์อยู่นะคะนอกจากนี้ก็จะมีเป็นไข่ตุ๋นนะอันนี้เมนูโปรดคุณแฟนนะคะแล้วก็ต้มยำน้ำข้นค่ะตัวใหญ่อยู่นะทุกคนมีตัวใหญ่ตัวเล็กสลับกันไปสรุปก็คือให้ผ่านนะทุกคนหอยนางรมก็อาจจะมาตรฐานนะไม่ได้ว้าวอะไรมากแต่ที่ชอบก็คือน้ำจิ้มอร่อยแล้วให้หอมแดงเอ้ยหอมเจียวเยอะมากไอคือกินแบบฟินมากเพราะว่าไอเนี่ยหอมเจียวเลเวอร์ค่ะทุกคนไข่ตุ๋นนุ่มมากสำหรับไข่ตุ๋นหม้อไฟนะคนอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันมันมีความนุ่มแล้วก็ความกลมกล่อมของน้ำซุปมานะคะแบบนัวมากแล้วก็ทะเลที่ท็อปมาเนี่ยก็ใหญ่ด้วยนะแต่เนี้ยเป็นเมนูโปรดคุณแฟนไอ้กินแค่แบบว่าถ้วยเดียวนะคะลืมอวดวิวเลยค่ะจะบอกว่าได้ยายที่นั่งนะมาติดริมรั้วตรงนี้ทุกคนคือแบบฟินมากบรรยากาศชิลมากไอเลิฟต้มยำกุ้งทุกคนจะบอกว่าเรื่องแน่นหอมสมุนไพรมากแต่ว่าติดหวานนิดนึงซุปติดหวานนะคะแต่ว่ากุ้งตัวใหญ่มากสดมากเมนูที่รอนานที่สุดหมึกย่างหมึกย่างอร่อยดีมีไข่ติดมานิดนึงหอมๆนะคะมันหอมถ่านนะทุกคนเป็นเมนูกลับแกล้มที่ดีเรียบร้อยนะคะกินเสร็จแล้วคิดเงินนะมื้อนี้น่าจะประมาณ 1,200 นิดๆ นะก็เป็นร้านอาหารเหมือนจะเป็นร้านของคุณตำรวจด้วยนะพวกเธอก็คือใครมีบัตรราชการได้ลดราคาด้วยก็ใครนะคะแวะมาศรีราชาอยากมาร้านอาหารที่ได้วิวดีๆนะคะรสชาติอาหารนี้ก็อร่อยดีนะทุกคนจะเป็นรสชาติแบบภาคกลางหน่อยนะคะก็แวะกันมาได้นะคะก็ไม่แพงเกินไปค่ะเย้ทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็เปิดวาร์ปมาเกาะลอยกันเลยนะคะจอดรถเรียบร้อยแล้วก็เดินมาที่ท่าเรือเรียกว่าท่าเรือได้ไหมเอ่ยแต่ว่าเป็นที่จอดรถนะทุกคนบรรยากาศคือดีมากเกาะลอยเกาะลอยศรีราชาโอ้ตกปลากันใหญ่เลยเดินตรงมาเรื่อยๆนะแอบไกลอยู่ทุกคนแต่ว่าก็ชิลๆนะคะเพราะว่าบรรยากาศสวยค่ะถึงช้าเพราะว่าแอบแวะถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นสวนสาธารณะในตัวด้วยคือดีมากไปดูวิวกันทวนท่าเรือไปเกาะสีชังจากเกาะลอยเพิ่งรู้มีท่าเรือตรงนี้เราเคยไปนะเกาะสีชังอะแต่ไม่ได้ไปดีเย้บู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 เย้เย้ถึงจะไม่มีชายหาดนะคะแต่ก็ยังพอให้มีขวดหินได้เห็นทะเลใกล้ๆอยู่ค่ะทุกคนก็เลยถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันสักหน่อยเนี่ย
าศชิลมากเมื่อกี้เป็นศาลเจ้ามีศาลเจ้าเจ้าพ่อกวนอูแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิมนะคะตรงนี้เป็นกินข้าวมาแล้วเดี๋ยวว่าเผื่อไปกินขนมกันจากศาลเจ้าเดินมาตรงลานกิจกรรมนะทุกคนเขาก็จะมีเป็นฟู้ดแอเรียให้ฟู้ดทัคมาจอดนะก็ของกินน่ากินเต็มไปหมดเลยมาล่ะแต่ว่าอิ่มแล้วมาล่ะตรงนี้บอกไปร้านยำเยอะมากร้านยำปลาไปแล้ว10ร้านแกคือร้านยำเยอะจริงนะคะก็คือใครหิวมาตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องไปที่ร้านอาหารนะก็มีร้านเยอะเหมือนกันมีร้านพวกซีฟู้ดเผาด้วยจบข่าวแฟนบอกจะมาหาไอติมกินไม่มีบ๊ายบายก่อนลอยมีให้เดินลงบ๊ายบายเออจ้ะแล้วก็เรียบร้อยนะคะสำหรับเกาะลอยครั้งแรกก็สำหรับทริป4ราชานี้ไอ้นอนที่โนวาเทล4ราชา